แต่ลดราคาให้ด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยประมาณ200บาทนะคะประมาณ1เมตร50อ่ะดูคนเยอะมากสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าแบบสไตล์หนูนะคะแบบคนขี้เกียจเนาะปกติก็แต่งแบบนี้นะคะไม่ต้องทาอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นนะคะก็จะใช้ของยี่ห้อนี้ซิลาน่านะคะแล้วก็อันนี้จากเซเว่นเนาะจะผสมกันนะคะก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะหรอกอันนี้ทารองพื้นไปบ้างแล้วนะคะคือปกติเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรขนาดนั้นนะทารองพื้นแล้วก็ทาแป้งพับแค่นี้นะคะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะขนาดนั้นคือลุคเอเวอร์เดย์หรือประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีอันนี้นะคะจะมาคนขี้เกียจไปนานค่ะคือขอแค่ได้ทาแป้งแต่ทาลิปมีคิ้วแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วมันทารองพื้นนิดนึงทาแป้งแค่นี้ตอนสมัยเรียนมหาลัยก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะก็ใส่แค่รองพื้นอะแคทิโดเนาะแล้วก็ทาแป้งแค่นั้นนะคะนี่เป็นแป้งพับที่ซื้อในเซเว่นอะดูเน่ามากเลยเกือบหมดแล้วนะคะซื้อมาอีก3กล่องยังไม่ได้ใช้อันนั้นเป็นแบบใหญ่ก็เอาไปไม่ได้แต่งอะไรมากก็จะทาแป้งทาโคนะคะมาทาตานะคะมีสีคือใช้ประจำสีเนี้ยมาปัดเกมก็ได้ใช้มือก็ได้ดวกดีเร็วด้วยปกติมันก็แต่งแบบเบาๆนะคะไม่ได้ปาดหนาแต่งหน้าเยอะอะไรเนี่ยเกมเป็นตุ๊ดลิ้นนะมิวนะคะกำลังจะออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าราคาสินค้าที่ฟินแลนด์เนี่ยจะขึ้นไหมนะคะราคายังปกติไหมเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าราคายังปกติไหมอันนี้ก็จะใช้อันนี้นะคะยี่ห้อนี้ซื้อนี่จากลิปนะคะประมาณ3ยูโรอ่ะก็มันใช้ดีนะก็เลยซื้อมาคนฟินแลนด์นะชอบแต่งหน้าในห้องน้ำนะน้องสาวไม่กลับเหมือนกันแต่งหน้าทำผมในห้องน้ำแต่บ้านเราก็จะแต่งในห้องนอนห้องอะไรแต่ไม่ทุกคนนะคะที่แต่งตัวในห้องน้ำลิปนะคะก็จะใช้ของวาสลีนนะต่อไปก็จะทาลิปอันนี้เลยนะคะของเมเบลีนเนาะมีคนถามหนูว่าไม่ใช้ลิปอะไรในการทำคลิปเวลาคลิปกินอ่ะมันไม่หลุดเลยนะใช้ของอันนี้นะคะ Maybelline New York เนาะนี่นะคะ Matte Lip ค่ะเบอร์118จ้านี่นะคะแต่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันซื้อมา5ยูโรแต่เนี้ยซื้อมาประมาณ10กว่ายูโรนะคะก็ตีไปประมาณ 4-500 บาทอันเนี้ยมันลดราคาเหลือ5ยูโรก็แท่งละ200นะคะก็จะทานเนี้ยเป็นปากแบบไม่แดงมาก
เวลาออกไปข้างนอกนะแต่สามีหนูนะชอบให้แต่งหน้าแบบจัดอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ชอบก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะแอบทาสีแดงลงไปด้วยซื้อมา2สีอันนี้เป็นแบบแมทแห้งจะหนีบผมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะลืมเขียนคิ้วนะคะคิ้วก็จะใช้ของอันนี้เลยนะคะนี่ซื้อมาประมาณ99บาทนี่นะแล้วก็เราสักคิ้วเนาะเราก็จะทาแค่ปลายมันนะคะรอยมันแค่นี้ส่วนหัวตรงนี้มันนะคะก็ไม่ได้ทาก็จะทาแค่ปลายมันแค่นั้นไม่ทาก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะว่ามันเป็นทรงให้แล้วเนาะเราก็แค่เขียนให้มันฟุ้งๆนิดนึงอะไรเงี้ยอากาศดีมากค่ะทุกคนเห็นไหมวันนี้อากาศดีมากจากบ้านแล้วนะคะมิวก็จะไปร้านไทยก่อนเนาะจะไปซื้อปูเค็มนะคะจะมาให้มิกะตำส้มตำให้กิน แต่ไม่ใช่วันนี้นะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนอะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้จะไปดูนะว่าของที่ฟินแลนด์มีของที่ขึ้นราคาไหมนะคะปกติแล้วมิวว่ามันก็ไม่ขึ้นหรอกเนาะก็ขายปกตินะคะส่วนไข่ก็ราคาก็ปกติไม่ได้ขึ้นเหมือนบ้านเรานะบ้านเราโอ้โหฉวยโอกาสมากเลยนะคะช่วยโอกาสสงสารคนบ้านนอกเราอะเนาะไปซื้อไข่อะไรเงี้ยนะคะขึ้นมา180บาทแพงมากๆเลยนะคะซิตี้มาร์เก็ตเนาะตอนแรกก็จะไปร้านไทยก่อนนะมาผิดทางจ้าก็เลยต้องมาซิตี้มาร์เก็ตก่อนนะคะวันนี้เหมือนคนจะเยอะเลยนะคนแก่ก็มาเยอะมากเลยอะเนาะพี่กะเอาเฮียไหมตัวเหรอเอ๊ผมขายเยอะนะลดราคาแป้งหรือเปล่าเนาะพาวเดอร์ไอ้ก็ของลดราคาเยอะมากของไม่ขึ้นราคานะแต่ลดราคาให้ด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยประมาณ200บาทนะคะเนี่ยเนาะ5ยูโรผ้าอนามัยลดราคาจ้าเห็นไหมเนี่ยราคามันก็ลด 15% อะไรเงี้ยนะคะแชมพูออนอย่างเช่นยาสระผมนะคะมันก็ลดนะคะประมาณ2ขวดแบบนี้ก็คือ3ยูโรเนี่ยโดฟต่างๆนานานะคะกระดาษทิชชู่ก็ยังมีเหลือนะคะเต็มเลยเนาะเขาก็วางเรื่อยๆนะนู่นเต็มไปถึงนู่นวันนี้สามีก็จะมาซื้อเหมือนกันไอ้กาโอสตาอึกจะมาเปลี่ยนนี่ทิชชู่ก็ยังเหลือนะคะเต็มเลยอะส่วนมิวนะคะเห็นคนใส่แมสประมาณ2คนแล้วนะคะส่วนมากเขาก็จะใส่ถุงมืออะแต่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากป้องกันอะนี่ก็ไปซื้อของมาได้แค่นี้นะคะราคาที่นี่ก็ยังปกตินะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าเขาขายเป็นกิโลเนาะเนี่ยราคาไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องน้ำดื่มต่างๆอะไรเงี้ยนะน้ำโซดาเนาะมีหลายรสเลยนะคะเนี่ยแอปเปิลน้ำโซดาอันนี้ลูกอมลดราคานะประมาณ3แพ็ค5ยูโรจ้านี่ก็เนี่ยพวกลูกอมแบบเนี้ยนะคะลูกอมฟินแลนด์อะ
กะเลือกลูกอมแล้วกินเหมือนเด็กนะคะช็อกโกแลตเอ๊ะนี่ไงกินขนมเหมือนเด็กน้อยเลยนะชอบกินกระตอตัวหรอไม่ได้กระตอตัวหรอฝั่งโน้นเยอะมากเลยนะคะลูกอมฟินแลนด์อะช็อกโกแลตชอบอะไรต่างๆซื้อกาแฟนะคะกาแฟก็3แพ็ค10ยูโรนะคะมันลดราคาเนาะนี่นะคะลดราคาอันนี้ก็ลดเหมือนกันนะคะสรุปแล้วนะคะสินค้าวันนี้ที่พาเพื่อนๆมาดูสินค้าในฟินแลนด์ขึ้นราคาไหมนะคะสินค้าขายราคาปกติเลยจ้าเคยขายยังไงก็ขายอย่างนั้นนะคะของที่ได้มาวันนี้นะคะยังเดินไม่ทั่วนะเนี่ยของเต็มเลยนะคะของขายราคาก็ปกตินะจ๊ะคนเยอะมากเลยนะคะฝั่งนู้นเห็นไหมเขายืนต่อแถวจ่ายเงินนะคะมิวกับสามีก็จะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นเพราะว่าคนเยอะมากกลัวนะคะต่างคนต่างกลัวนะคะเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเฮ้ยนั่นติดจะติดไหมวะอันนี้จะติดไหมวะอย่างเงี้ยเออทุกล็อกเลยนะคนเยอะมากเลยยืนต่อแถวไปดูล็อกนี้ดีกว่าแต่ต้องห่างกัน2เมตรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะห่างจริงไหมไม่เลยจ้ายืนติดกันมากนั่นไงเขาทำที่เขียนไว้ให้นะคะว่าเออเนี่ยต้องยืนห่างกันประมาณนี้นะคะประมาณเมตร50อะไรเงี้ยนะประมาณสัก10เมตรอยู่สัก1 2เมตรประมาณ1เมตร50ดูคนเยอะมากน้องคนนึงแล้วก็มารอกินนะคะใช่ไหมเขาก็จะบอกนะคะให้ยืนตรงนี้นะนี่ใช่มีนาบอยมากค่ะทั้งหมดไปประมาณ60กว่ายูโรเนาะรถเน่ามากเลยดูเน่ามากจากสีดำกลายเป็นสีขาวเลยนะพรุ่งนี้มิกะน่าจะพาไปล้างรถอีกแล้วนะคะมิก็จะเอาอันนี้กลับไปคืนเอ้าใส่ไม่ได้ตอนนี้นะคะก็ซื้ออาหารเสร็จแล้วนะคะที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะก็หลังจากที่มิวถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะก็มีคนนะคะยืนรอนะคะต้องห่างกันประมาณ1เมตร50ถึง2เมตรนะคะต้องห่างกันแต่คนส่วนมากนะคะก็ไม่ได้เชื่ออะไร 100% นะคะคนฟินเนาะเดินเหมือนโอ้โหสบายใจเลยนะคะไม่ได้คิดว่าโรคระบาดอะไรเงี้ยมิกะก็กลัวนะกลัวบ้างไปถามว่ากลัวไหมไม่กลัวไหมไม่กลัว ขนาดไม่กลัวนะให้เธอตรงนี้คนเยอะเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้นับได้เลยนะคะคนที่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะมีไม่ถึง5คนนะคะแต่ส่วนมากเขาจะใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือแต่ไม่ใส่หน้ากากเนาะ
ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะไปร้านไทยนะซื้อของเสร็จแล้วนะคะร้านไทยนะหมดไปประมาณ32ยูโรนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปข้างในเลยนะคะก็หมดจะเดินซื้อของเนาะไปได้ตีนไก่มาแล้วก็ปูเค็มอะไรอย่างงี้นะคะมะละกอต่างๆนานาเอาทำส้มตำนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่านะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะจ๊ะบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมาสรุปนะคะอันนี้ไปร้านฝรั่งมาเนาะก็ซิตี้มาร์เก็ตนะคะสินค้าทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ในห้างที่ฟินแลนด์นะคะก็ราคายังปกติถ้าไม่มีขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามิวได้อะไรมาบ้างค่ะนี่ก็เป็นผักสลัดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ราคาก็น่าจะประมาณ30กว่าบาทอันนี้ก็คือลดราคาด้วย3แพ็คแบบนี้นะคะประมาณ200บาทนะคะนี่ที่ใส่ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะได้นี่เลยนะคะหอมหัวใหญ่นะคะนี่ได้มามีมะเขือเทศมะเขือเทศก็ประมาณ35บาทแล้วก็ที่ล้างห้องน้ำนะจ๊ะล้างห้องน้ำน้ำมูบินะคะนี่ติ๊กก็คือบลูเบอรี่นะคะเมื่อกี้พูดผิดสามีเถียงมาไปบอกว่าแบล็คเบอรี่สามีบอกว่าไม่ใช่บลูเบอรี่นะคะนี่ก็เป็นกาแฟนะคะภาษาฟินเรียกว่ากาเฟียกาเฟียเพรสิเดนติกาเฟียนะคะนี่ชื่อว่าลดราคา2แพ็คได้ประมาณ7ยูโรนะคะ7ยูโรก็น่าประมาณ200กว่าบาทเพื่อนๆค่ะแล้วที่อีกอันเนี้ยสามีไม่เคยลองชิมนะคะยี่ห้อนี้นะคะเขาก็เลยอยากลองนะคะปกติแล้วสามีมิวนะคะจะกินดื่มยี่ห้อนี้นะคะยูหลักเนาะนี่นะก็ปกติก็จะราคาลดราคาประมาณ3แพ็คแบบนี้10ยูโรนะคะก็น่าจะ400บาทอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็นมนะคะนมนี่สีฟ้ากับสีนี้นมนะคะเวลาเราทำมันฝรั่งบดมันแนะนำสีแดงนะคะใส่แล้วอร่อยนะเพราะว่ามันมีแฟตนิดนึงพวกไขมันนะคะน้ำส้มจ้าแล้วก็นี่เลยกาลิกวอลกอยซีปุริวอลกอยซีปุริก็คือกระเทียมน้ำตาลจ้ะซอกกะรินะคะซอกกะริมันก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกหรอกซูกะแล้วก็สบู่จ้ะไส้ผัวสบู่แล้วก็น้ำส้มน้ำมะนาวเป็นกระปุกแบบนี้ควรละ1ยูโรนะก็35บาทวางเงินไทยขึ้นนะคะบางวันก็36บาทบางวันก็35บาทเงินไทยนะนี่เป็นลูกอมสามีแล้วก็มะนาวจ้ามะนาวมีโค้กด้วยนะคะโค้กแพ็คใหญ่อ่ะนี่ได้ทิชชู่มาด้วยนะคะนี่นะแพ็คเล็กว่ายังมีอันเก่าอยู่ด้วยนะคะก็เลยซื้ออันเล็กมาอันนี้ก็เป็นของร้านไทยนะคะแต่เอามาใช้ด้วยกันในร้านฝรั่งนะซื้อมาจากร้านฝรั่งนะอันนี้เป็นผักกาดเนาะจะมาผัดกับหมูนะคะได้หมูมาด้วยหมูสามชั้นเอามาผัดด้วยกันอันนี้ก็ราคาที่ประมาณ4ยูโรกว่า100กว่าบาทนะไม่แพงนะคะต่อไปนะมาดูร้านไทยเลยดีกว่านะว่ามิวได้อะไรมาบ้างนะหนักมากจนถุงขาดเลยเนี่ยหลักสิบได้ถั่วมานะคะถั่วมาตำส้มตำแล้วก็มะละกอมาตำส้มตำขนมจีนนะคะหรือใช้ยี่ห้อนี้นะคะเนี่ยของเวียดนามแล้วนะก็นี่เลยจ้าปูเค็มเขาก็จะใส่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะนี่เกือบตกน้ำซีอิ๊วดำจ้าเดี๋ยวจะเอามาทำหมี่คลุกเนาะเนี่ยเพิ่งไปได้มานะคะวันก่อนซื้อซีอิ๊วหวานมานะคะซื้อมาผิดวันนี้ก็เลยไปซื้อมาใหม่ได้สาหร่ายมาด้วยจ้านี่น้ำจิ้มสุกี้
ขึ้นอะไรนะกระชายจะเอามาทำขนมจีนนะคะอันนี้กินไม่เบื่อนะขนมจีนอ่ะอยู่ต่างแดนเนาะกินยังไงก็ไม่เบื่อตีนไก่ค่ะได้มา2แพ็คแพ็คละประมาณ3ยูโรมั้งไม่แน่ใจนะนี่นะ500กว่าบาทมั้งตีนไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นไม่รู้ว่าเป็นเกี๊ยวไหมนะคะเนี่ยน่าจะเป็นเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวอะไรเงี้ยซื้อมาก็ทั้งหมดนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆค่ะทั้งหมดรวมไปเนาะไปร้านฝรั่งนะคะหมดไปประมาณ60กว่ายูโร61 62ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ร้านไทยหมดไปประมาณ30กว่านะคะเดี๋ยวจะดูบิลให้แล้วก็รวมให้อีกทีนะว่าทั้งหมดเนี่ยไปช็อปมาได้หมดไปกี่บาทเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วเด้อเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้า